สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้เราจะมาตอกย้ำค่ะกับคำว่าความสำเร็จโอ้โหความสำเร็จเนี่ยต้องบอกตรงนะครับว่าเป็นคำเดียวง่ายๆใช่แต่กว่าจะไปถึงเนี่ยโอ้โหยากมากแสนลำบากแล้วที่สำคัญเนี่ยมีหลายขั้นตอนมีหลายช่องทางมากมายเหลือเกินที่จะไปสู่ความสำเร็จถูกต้องค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรครับวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องขั้นตอนในการที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะโดยยั่งยืนด้วยค่ะยั่งยืนเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ภายหลังค่ะโอ้โหดีเลยครับคุณครูครับค่ะ success แปลว่าความสำเร็จค่ะ3 sentences for getting success know more than others work more than others and expect less than others 3 sentences for getting successKnow more than others, work more than others, and expect less than others. นั่นก็คือการที่จะประสบความสำเร็จครับพี่หนุ่มครับหนึ่งค่ะครับต้องรู้ในเรื่องราวที่เรากระทำมากกว่าคนอื่นค่ะครับอันที่สองค่ะเมื่อรู้แล้วต้องลงมือกระทำให้มากกว่าคนอื่นค่ะครับและอันที่สามที่คุณครูบอกว่าไม่ก่อให้เกิดความทุกข์นั่นก็คือคาดหวังจากความรู้และการกระทำของเราให้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะครับถ้าผมปฏิบัติตามอย่างที่ครูสอนนะครับก็คงจะหมายความว่าถ้าผมไปทำงานแสดงของผมผมรู้บทละครของผมแล้วผมก็รู้บทละครของครูด้วยใช่ค่ะแล้วก็อ่านของคนอื่นด้วยใช่ค่ะนะครับอาจจะรู้ไปทั้งเรื่องย่อเรื่องเต็มบทละครเวลาทำงานผมก็ทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยว่าเวลาถ่ายทำเขาทำกันยังไงเขาจัดไฟกันยังไงเขาใช้เวลากันกี่นาทีและที่สำคัญคือเวลาผลงานออกมาสู่สายตาประชาชนแล้วเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องประสบความสำเร็จทุกเรื่องใช่ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกทุกข์ใช่ไหมครับครูถูกต้องค่ะครับพี่หนุ่มต้องทำให้เหมือนนกบนท้องฟ้าค่ะครับฟ้าที่กว้างไกลเวลานกบินไปครับมีนกตัวไหนหันกลับไปนับรอยเท้าบนผืนฟ้าบ้างไหมคะไม่มีครับนั่นแหละค่ะคือการเส้นทางสู่ความสำเร็จค่ะทำให้มากที่สุดไปสู่จุดหมายไม่ต้องหันไปมองว่าเรากอบกิจอะไรมามากมายเราจะมีความสุขเบาตัวเหมือนนกที่บินไปสู่จุดหมายโดยไร้ความกังวลใจค่ะครับถ้าทำแบบที่ครูสอนรับรองว่า success แน่นอนครับผมกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ